ระทรงเป็นแม่แผ่นดินถิ่นกำเนิดพระเมตตาล้ำเลิศเกิดกุศลสัมมาชีพปวงประชาหน้ายินยนต์น้อมกบลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท S&C Emporium จำกัดผู้ผลิตรายการสนั่นทุ่งสถานีโทรทัศน์ Bright TV และบริษัท S&C Emporium จำกัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย12เมืองต้องห้ามพลาด plus ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินผลิตภัณฑ์ผักกาดดองตราแม่บ้านผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ภูมิใจเสนอรายการสนั่นทุ่งช่วงคุยสนั่นลั่นทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพช่วงคุยลั่นสนั่นทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมที่ทางรัฐบาลได้จัดขึ้นณตลาดครองพดุงกรุงเกษมโดยเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตลาดที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะเนรมิตพื้นที่ริมครองพดุงกรุงเกษมในอดีตให้กลายมาเป็นตลาดสดสุดชิคกลางกรุงเพื่อให้ประชาชนได้มาช็อปชมชิลสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตส่งหมุนเวียนโดยตรงมาถึงมือผู้บริโภคในราคาพิเศษและให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยทั่วประเทศโดยได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลามากกว่า2ปีแล้วและวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของนางเรนูตังคจิวังกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวชมและเลือกซื้อหาสินค้าจากตลาดครองพดุงกรุงเกษมกันค่ะสำหรับตลาดคลองประดุงกรุงเกษมแห่งนี้นะคะก็ตั้งขึ้นโดยบัญชานายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งมีบัญชาอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีช่องทางทางธุรกิจและการตลาดนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็จับคู่ทางธุรกิจเป็นงานแสดงสินค้าและบริการซึ่งท่านก็มาเลือกหาซื้อชมได้นะคะเริ่มตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาตั้งแต่เดือนมกราโดยเราอยากจะช่วยผู้ประกอบการกล้วยไม้นะคะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะในปี54นะคะไม่มีที่ขายแล้วก็ไม่มีตลาดสำหรับผู้ปลูกกล้วยไม้นะคะจนเราประสบความสำเร็จมากในตลาดแรกนะคะจนท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากจะให้มีตลาดต่อๆมานะคะในการแสดงสินค้าทางการเกษตรและผู้ประกอบการทางด้าน SME และ OTOP นะคะก็ขณะนี้เข้ามาถึงปีนี้ปี2560นี่3ปีแล้วนะคะขณะนี้ยอดรายได้ของตลาดทั้ง33ตลาดนะคะ 1,975 นะคะล้านบาทนะคะซึ่งเราคิดว่าตลาดที่34คือตลาดของธกส. SME ของดีเกษตรไทยนั้นจะมาฉลอง 2,000 ล้านให้กับตลาดคลองประดุงกรุงเกษมนะคะสำหรับแผนงานในเดือนต่อไปนะคะเรามีแผนงานตั้งแต่เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะคะก็จนถึงสิ้นปีนะคะก็จะมีของสสบนะคะหรือ SME ในเดือนหน้าแล้วก็จะมีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มีของ SME Bank นะคะในเดือนธันวาคมนะคะซึ่งก็มีแผนงานในการดำเนินการแล้วนะคะทั้งสิ้นนะคะซึ่งผู้คนที่เข้ามาชมในตลาดนี้ถึง3ล้านกว่าคนนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการถึง 6,000 กว่ารายนะคะที่ได้รับประโยชน์ในการที่ได้รายได้นะคะและช่องทางทางธุรกิจและการตลาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็นับว่าได้มีการพัฒนาธุรกิจต่อยอดมากมายนะคะหลายตลาดที่สามารถจะส่งออกด้วยแล้วก็สามารถส่งของจากต่างจังหวัดมาสู่กรุงเทพมหานครนะคะในบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะที่มาติดต่อที่ตลาดคลองประดุงกรุงเกษมแห่งนี้นะคะก็นับว่าตลาดแห่งนี้ได้ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรนะคะให้มีช่องทางการจำหน่ายและการพัฒนาธุรกิจการต่อยอดนะคะแล้วเราก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของเงินทุน
นะคะจาก SME Bank รวมทั้ง เราได้มีการช่วยให้เกษตรกรเหล่านี้และผู้ประกอบเหล่านี้รู้จักการทำบัญชีนะคะจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยนะคะก็อยากจะเรียนว่าท่านทั้งหลายที่มาช่วยเดินชมชิมชมช็อปณตลาดคลองดุงแห่งนี้เนี่ยท่านได้ช่วยเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยด้วยค่ะตลาดแห่งนี้นะคะนับว่าเป็นโมเดลตัวอย่างนะคะในการจัดทำตลาดนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เป็นในการแสดงสินค้าหรือกิจกรรมเท่านั้นจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครซึ่งโมเดลของตลาดคลองดุงแห่งนี้นะคะได้นำไปขยายตามภูมิภาคและก็ตามมุมเมืองต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนะคะได้จัดทำตลาดมุมเมืองโดยขยายจากตลาดที่มีอยู่เดิมนะคะให้นำโมเดลตลาดคลองพุดุงกรุงเกษมนี้ไปทำรูปแบบของการพัฒนารวมทั้งกรมการพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งทำตลาดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ 2,000 กว่าแห่งในต่างจังหวัดนะคะขณะนี้ได้นำโมเดลตลาดคลองพุดุงกรุงเกษมไปพัฒนาอยู่60กว่าแห่งนะคะเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพแล้วก็มีเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นช่องทางทางธุรกิจและการพัฒนาการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะสำหรับตลาด SME ของดีเกษตรไทยเดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นเดือนแม่นะคะเป็นเดือนมงคลนะคะท่านกำลังหาของขวัญสำหรับคุณแม่นะคะก็มาที่แห่งนี้ได้นะคะมีทั้งผลไม้แปรรูปนะคะมีทั้งผลไม้สดแล้วก็มีทั้งสินค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยนะคะหรือว่าอาหารหรือว่าของดีของดังต่างๆนะคะในระดับ SME ซึ่งเรารับประกันว่าสินค้านั้นมีคุณภาพและราคายุติธรรมนะคะก็อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายนะคะมาช่วยกันชิมชมช็อปณตลาดคลองพุดุงแห่งนี้นะคะท่านมาที่นี่ไม่ต้องห่วงนะคะท่านสามารถที่จะมีอาหารรับประทานสดๆได้ด้วยแล้วก็ซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านในราคาที่เรียกว่ายุติธรรมจริงๆนะคะแล้วก็สลายก็เดินสบายนะคะเพราะว่าเราติดแอร์นะคะเย็นสบายก็อยากเชิญชวนประชาชนนะคะช่วยกันสนับสนุน SME เกษตรนะคะเพื่อประชาชนและเพื่อช่วยเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความน่าสนใจของตลาดคลองพดุงกรุงเกษมใครว่างก็ขอเรียนเชิญกันนะคะแต่เรายังมีบทสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธกส.จะมาพูดคุยถึงความช่วยเหลือที่ได้รับจากธกส.ในการประกอบธุรกิจในครั้งนี้อีกด้วยค่ะทำธุรกิจนี้มา 8-9 ปีแล้วค่ะลูกชิ้นปลาเป็นสูตรของพวกเรากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่คุยกันเบื้องต้นเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดก่อนนะคะเราก็บ่มเพาะแล้วก็มีการสุ่มตรวจปรากฏว่าเราพบพยาธิในเนื้อปลาต่อมาเนี่ยเราก็ขอธกส.นะคะให้เป็นตัวกลางร่วมประชุมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ขอแรงจากประมงกรุงเทพอะค่ะเข้ามาศึกษาแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารจากปลาทั้งหมดก่อนที่จะเป็นลูกชิ้นเราก็ขายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโดยที่มีพี่เลี้ยงนอธกส.เนี่ยทุก2เดือนก็จะเอากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาร่วมกันประชุมแล้วก็ต่อยอดว่าจะทำยังไงให้ดีขึ้นก็เริ่มมาเป็นมาวิจัยอะค่ะมาวิจัยแล้วเราก็ต่อยอดขายมาเรื่อยๆปีนี้เป็นปีที่9แล้วค่ะรู้สึกยังไงค่ะการช่วยเหลือของธกส.จริงๆเนี่ยเรารู้สึกมีพี่เลี้ยงอะค่ะมีคนที่จะใส่ใจแล้วก็ต่อยอดไม่ใช่เพียงแต่ช่วยเรื่องการลงทุนแต่ธกส.ยังช่วยต่อยอดเรื่องการตลาดแล้วก็การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์รวมทั้งไม่ใช่เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ตัวเดียวรวมทั้งตัวแพ็กเกจจิ้งที่จะมาต่อยอดกับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะขออนุญาตฝากนะคะตอนนี้เรารับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ขอขยายในธุรกิจในรูปแฟรนไชส์สนใจเข้ามาพูดคุยกันก่อนจริงๆตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเราอยากให้มีคอนเซ็ปต์แล้วก็มีแนวคิดเดียวกันว่าสุขภาพดีเริ่มที่อาหารดีค่ะอย่าไกลติดต่อที่089-203-8751ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฤดีรักดีสวัสดิ์ค่ะเหมียวค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์น้ำมะนาวนะคะพร้อมดื่มเลมอนมีค่ะครับก่อนทำไมถึงคิดทำธุรกิจทำไมถึงคิดทำธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาก็คือเดิมทีเนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเกษตรกรมาก่อนค่ะก็คือเริ่มต้นจากปลูกกล้วยไม้มาประมาณ30กว่าปีค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากกล้วยไม้มาเป็นปลูกมะนาวค่ะทีนี้เราเป็นเจเนอเรชั่น2เราก็มาช่วยต่อยอดเปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นมะนาวเนี่ยก็คือมาเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีมูลค่ามากขึ้นค่ะแล้วในการที่เริ่มทำธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างปัญหาหลักของเราเลยเนี่ยก็คือเรื่องเงินทุนค่ะเรื่องเงินทุนแล้วก็การตลาด
ค่ะการประชาสัมพันธ์ค่ะทกสช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างค่ะก็ทกสนะคะก็จะช่วยเหลือหลักๆเลยนะคะก็คือจะเรื่องเงินลงทุนนะคะก็คือนอกเหนือจากเรื่องเงินลงทุนเนี่ยทางทกสก็จะมีทีมงานนะคะจะเป็นศูนย์วิจัยเขาเรียกทีมบ่มเพาะธุรกิจนะคะก็คือว่าจะเข้ามาช่วยดูว่าถ้าเราเดินทางธุรกิจของเราเนี่ยไปตามแนวทางนี้อย่างเงี้ยดีหรือไม่ดียังไงเขาก็ช่วยวิเคราะห์เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตัวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ในปัจจุบันเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรคะค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะในปัจจุบันนะคะก็จะมีตัวหลักนะคะก็จะเป็นตัวน้ำมะนาวนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นมะนาวพร้อมดื่มค่ะรสชาติดั้งเดิมนะคะแล้วก็จะมีสูตรใหม่ออกมาค่ะอันนี้จะเป็นมะนาวสดนะคะผสมอัญชันค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะที่เพิ่งออกมาได้ไม่กี่อาทิตย์ก็จะเป็นสูตรย่าหวานค่ะอันนี้จะคือไม่มีน้ำตาลค่ะใช้ความหวานจากย่าหวานแทนนะคะแล้วก็เวลาเราไปออกบูธก็จะมีการขายเป็นตัวสลัดปี้แบบนี้ด้วยก็คือรสชาติเดียวกันแต่ว่าจะให้ความรู้สึกเปรี้ยวแล้วก็กลมกล่อมมากกว่าค่ะถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ที่ไม่ว่าจะเป็นทำเกษตรอยู่หรือว่าพ่อแม่ทำเกษตรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอยากจะช่วยรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นเจเนเรชั่น2นะคะเราก็สามารถนะคะเข้าไปปรึกษากับทางแบงค์ทกสได้เลยค่ะสาขาไหนก็ได้ค่ะก็คือทางทกสเนี่ยยินดีให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะนอกเหนือจากที่เรามีความคิดแบบนี้แล้วนะคะเขาก็ยังช่วยเราด้วยว่าเอ๊ะเราที่เราคิดแบบเนี้ยมันดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็ให้คำปรึกษาเราได้หมดเลยค่ะนอกจากจะช่วยเหลือเรื่องเงินทุนก็ตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นมากๆเลยของทางทกสค่ะก็ถ้ายังไงคือเราก็ทางหนูก็ขอฝากนะคะผลิตภัณฑ์ของทางเลมอนมีไว้ด้วยเป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่มนะคะปัจจุบันก็จะมีจำหน่ายนะคะที่ฟู้ดแลนด์นะคะ17สาขาค่ะวิลล่า11สาขานะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็บนรถไฟฟ้า BTS นะคะ Healthy Meal ค่ะ15สาขาค่ะแล้วก็ตามร้านค้าเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อนาคตอันใกล้นะคะเดี๋ยวอาจจะมีเห็นนะคะที่ 7-Eleven เพิ่มด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมตลาดของ DSME เกษตรไทยณตลาดครองพดุงกรุงเกษมที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในครั้งนี้ค่ะครั้งหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะผัดกะเพราโอ้โหรสเขาเรียกว่าหนักเครื่องแล้วก็รสชาติก็เผ็ดนำเลยแต่ว่ามีความอร่อยนะครับดูจากสีแล้วนี่คือเป็นเนื้อล้วนๆเลยนะคะไม่มีแบบว่าเครื่องอื่นๆผสมเลยคือถ้าใครเป็นแบบว่าคอผัดกะเพรานี่น้องๆก็ชอบแน่นอนสนั่นทุ่งช่วงรวยลั่นสนั่นทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีความสำเร็จอยู่ไม่ไกลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย12เมืองต้องห้ามพลาด plus ต้องดิ้นรนทุ่มเทกายใจไม่นะทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสเป็นมากกว่าธนาคารสวัสดีค่ะแป้งโกะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแป้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจังหวัดราชบุรีนะมีอะไรอร่อยแล้วก็เด็ดๆบ้างแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีคนมาช่วยชิมด้วยแต่ว่าเขารออยู่ที่ร้านอาหารแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะรวยขนาดลั่นทุ่งมุ่งมั่นในความสำเร็จผลผลิตมากมายเบ็ดเสร็จความสำเร็จอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลต้องมั่นขยันอดทนต้องดิ้นรนทุ่มเทกายใจไม่นานก็ถึงเส้นชัยชีวิตสดใสรวยสนั่นลั่นทุ่ง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 รวยสนั่นลั่นทุ่ง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 ค่ะแล้วตอนนี้นะคะแป้งก็อยู่กับคนที่จะมาช่วยกันชิมกับแป้งในช่วงนี้นะคะดร.สุนทรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะใช่แล้วถึงจังหวัดราชบุรีเนี่ยดร.พูดนึกถึงของกินอะไรบ้างที่นี่เนี่ยดร.เคยมาเคยมาชิมแต่ว่าเป็นปลาสลิดแดดเดียว อยู่ที่บางเพบางเพราชบุรีของดีคือปลาสลิดก็น่าจะเป็นปลาสลิดที่อร่อยมากนะแต่ว่าวันนี้นะคะดร.เรามาราชบุรีเนี่ยเราไม่ได้พาดร.มาทานปลาสลิดนะคะเพราะว่าเราทานดร.มาที่ร้านต้มเนื้อแม่สมอนค่ะใช่น่าอร่อยมากเลยดูเมนูเยอะมากนี่เมนูเยอะมากๆเลยนะคะครับเหมือนเป็นเนื้อเปื่อยเนื้ออะไรแต่ว่าถ้าจะให้แป้งมันคนเล่าว่าเมนูพวกนี้คืออะไรแล้วรสชาติเป็นยังไงเนี่ยคงพูดไม่หมด ดังนั้นเรามาคุยกับคนนี้ดีกว่าค่ะพี่ฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้ช่วยเล่าความเป็นมาของที่ร้านหน่อย
เมนูเด็ดที่ร้านนี่ก็คือเมนูกะเพราหมูไข่ดาวนะคะแล้วก็เป็นต้มแซ่บหมูต้มแซ่บเนื้อลวกจิ้มเนื้อน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะจะมีพวกเครื่องในไส้ผงกระด้งริ้วเนื้อสดและเปลือกค่ะจะเด่นเรื่องเนื้อน่ากินมากเมื่อกี้แอบเมื่อกี้นี้ตอนด็อกเตอร์เข้ามาโอ้โหกลิ่นนี่ความอร่อยช่วยเลยผัดใบกะเพราเปิดมากี่ปีแล้วนะคะร้านนี้50กว่าปีแล้ว50กว่าปีแล้วแล้วสูตรพวกนี้นี่คือเป็นของเริ่มเดิมมาจากแม่สมองแม่สมองก็คือเป็นเจ้าของร้านดั้งเดิมเลยเป็นคุณแม่หรือเปล่าหนูเป็นลูกสาวของแม่สมองค่ะโอ้คุณแม่สมองนะคะค่ะเป็นลูกสาวนะชื่อแม่ฝนชื่อฝนแม่ฝนค่ะแล้วก็อย่างร้านนี้คืออยู่ตรงไหนของราชบุรีคะถ้าคนจะมาเนี่ยต้องมายังไงถ้ามาจากเป๊ะกทมนะคะก็จะมาผ่านบางแคแยกบางแคแยกบางแคแล้วก็มาประมาณ5กิโลกว่าได้ค่ะจะถึงร้านเนื้อต้มแม่สมองสะพานขาวอยู่ซ้ายมือค่ะติดถนนเพชรเกษมค่ะแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะโทรมาเผื่อลูกค้าเยอะต้องจองโต๊ะหรือว่าโทรมาถามว่าร้านเปิดหรือเปล่าเนี่ยต้องโทรมาที่เบอร์อะไรคะ0867633080ค่ะอืมค่ะก็โทรมากันได้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะดร.มันเยอะมากตั้งอยู่นานละเอาละด้วยน้ำลายมากๆชิมกันดีกว่าชิมนี่ก่อนดีกว่าใบกะเพราอันนี้เป็นกะเพราอะไรกะเพราหมูค่ะกะเพราหมูนะขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นหมูใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะผัดกะเพราโอ้โหรสเขาเรียกว่าหนักเครื่องแล้วก็รสชาติก็เผ็ดนำเลยแต่ว่ามีความอร่อยนะครับเป็นแบบว่ารสชาติแบบไทยๆอ่ะเป็นเหมือนอาหารพื้นถิ่นของที่นี่แหละใช้ได้ทุกนิ้วดูจากสีแล้วนี่คือเป็นเนื้อล้วนๆเลยนะคะไม่มีแบบว่าเครื่องอื่นๆผสมเลยคือถ้าใครเป็นแบบว่าคอผัดกะเพรานี่น้องๆว่าชอบแน่นอนแล้วอันนี้ล่ะอันนี้อะไรนั่นหมูค่ะนี่หมูนะเอาละขอลองชิมหน่อยนะนี่ก็จะเป็นไส้หมูครับไส้ก็อร่อยไม่มีกลิ่นคาวหมูเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจัดการตรงข้างหน้าเราให้หมดก่อนใช่แล้วอร่อยทั้งนั้นเลยเอาทานกันก่อนเลยครับภายในงานตลาดของ DSME เกษตรไทยนี่นะครับก็จะจัดกิจกรรมตลอด1เดือนเต็มนะครับใน4สัปดาห์ด้วยกันนะครับงานนี้จะมีการรับให้คำปรึกษาในเรื่องนี้นะครับทั้งความปรึกษาในเรื่องผลิตภัณฑ์คำปรึกษาในเรื่องของแหล่งทุนในเรื่องต่างๆนะครับสนั่นทุ่งช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินผลิตภัณฑ์ผักกาดดองตราแม่บ้านกลับเข้าสู่ช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งค่ะช่วงนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลยค่ะมาที่ข่าวฮัลโหลลั่นทุ่งกันค่ะโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดตลาดของ DSME เกษตรไทยณตลาดคลองประดุมกรุงเกษมข้ามทำเนียบรัฐบาลระหว่างวันที่4ถึง27สิงหาคม2560เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมชมชิมช็อปสินค้าจากมือผู้ผลิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ริเริ่มพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตรไทยค่ะโดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสาวเรนูตังคาจิวังกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพร้อมด้วยนายสุรพงษ์นิลพันธ์รองผู้จัดการการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ร่วมเปิดตลาดของ DSME เกษตรไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง27สิงหาคม2560ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 19:00 น.เชิญชวนประชาชนทั่วไปพร้อมบริษัททัวร์นำนักท่องเที่ยวต่างประเทศร่วมชมชิมช็อปและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงอันจะก่อให้เกิดรายได้จำนวนมากกระจายสู่ผู้ประกอบการ SME อย่างแท้จริงค่ะและตลาดของ DSME เกษตรไทยจะมีความน่าสนใจเรื่องอะไรบ้างนั้นเราไปฟังจากนายสุรพงษ์นิรพันธ์รองผู้จัดการการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้กล่าวถึงรายละเอียดในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับภายในงานตลาดของ DSME เกษตรไทยนี่นะครับก็จะจัดกิจกรรมตลอด1เดือนเต็มนะครับใน4สัปดาห์ด้วยกันนะครับทีนี้ตลอด4สัปดาห์นั้นนะครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับสินค้าก็จะเปลี่ยนมาทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์แรกนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟรนไชส์ต่างๆนะครับเป็นกลุ่มที่มีระบบแฟรนไชส์อยู่แล้วหรือสตาร์ทอัพแฟรนไชส์ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นหลายท่านที่อาจจะเป็นสนใจอยากค้าขายอยากทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะครับอยากจะมาดูก็มาดูที่นี่ได้นะครับแล้วก็
ติดต่อแล้วก็เอาแฟรนไชส์นี้ไปจำหน่ายเป็นสินค้าได้นะครับส่วนสัปดาห์ที่2นั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกันกับของขวัญให้แม่นะครับกิจการนี้จะเป็นพิเศษนิดนึงครับเพราะอยู่ในช่วงของเทศกาลวันแม่พอดีนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพาแม่มาเที่ยวนะครับก็จะมีการทำสแตมป์ถ่ายรูปคู่แม่นะครับหรือกรณีที่จะซื้อของขวัญส่งไปให้แม่ซึ่งแม่อยู่ต่างจังหวัดธกส.ก็จะร่วมนะครับในการที่จะส่งของขวัญเหล่านี้ไปให้กับท่านด้วยเช่นกันนะครับผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับนอกจากนั้นนะครับในสัปดาห์ที่3นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้าน SME ที่จะมีมานำแสดงนะครับรวมทั้งขายนะครับหลายท่านอาจจะเห็นสินค้าที่แปลกๆซึ่งท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับจะเป็นสินค้าเกษตรนะครับและก็ปรับปรุงแปรรูปไปนะครับสัปดาห์ที่4ก็จะเป็นผลไม้นะครับซึ่งพอดีในผลไม้ภาคใต้ก็จะออกมาในช่วงนั้นพอดีก็จะมีเข้ามาจำหน่ายนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่4นะครับอันนี้คือกิจกรรมในตลาดของ DSME เกษตรไทยตลอดภารกิจที่ธกส.รับผิดชอบในเดือนสิงหาคมนี้นะครับทีนี้นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าแล้วนะครับในส่วนที่ธกส.มีบริการนะครับก็คือการบริการให้ความช่วยเหลือกับ SME มีทั้ง2แบบนะครับแบบแรกก็คือกรณีที่เพิ่งจะเริ่มธุรกิจของ SME นะครับและก็อยากจะเป็น SME เกษตรนะครับก็จะมีรูปแบบของการให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการพัฒนาจากสินค้าธรรมดาพื้นฐานให้เป็นสินค้าที่เป็นยกระดับเป็นเชิงของ SME ได้กรณีของหลายท่านที่เป็น SME ไปแล้วต้องการที่จะศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนแพ็คกิ้งนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องรูปแบบในการที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองนั้นก้าวกระโดดขึ้นไปนะครับงานนี้จะมีการรับให้คำปรึกษาในเรื่องนี้นะครับทั้งความปรึกษาในเรื่องผลิตภัณฑ์คำปรึกษาในเรื่องของแหล่งทุนในเรื่องต่างๆนะครับหลายท่านซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME อาจจะยังไม่ได้อยู่ที่นี่และได้ยินข่าวนี้นะครับและก็สนใจที่อยากจะมาร่วมแต่อาจจะติดขัดในบางประการติดต่อที่สาขาธกส.ได้นะครับในช่วงนี้นะครับว่าผมเป็นผู้ประกอบการ SME อยากขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับธกส.ทุกสาขายินดีที่จะช่วยเหลือท่านเราอยากยกระดับทางการเกษตรนะครับให้เป็น SME เกษตรขึ้นมาให้ได้นะครับเพื่อตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับงานจัดขึ้นมานะครับในงานตลาดของ DSME เกษตรไทยนั้นนะครับเจตนานอกเหนือจากในส่วนของการที่จะให้เกษตรกรได้มีช่องทางในการขายสินค้าแล้วนะครับสิ่งนึงที่ผมมุ่งหวังนะครับก็คืออยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านได้ร่วมกันมาให้กำลังใจกับเกษตรกรนะครับผมคิดว่าหลายท่านอยากจะทำการเกษตรในอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรที่เป็น SME นะครับกำลังใจอยากพ่อแม่พี่น้องที่จะมาเยี่ยมเยียนมาซื้อสินค้ามาพูดคุยกับเกษตรกรเหล่านี้จะเป็นสิ่งซึ่งจะทำให้เกษตรกรเหล่านี้มีกำลังใจในการที่จะพัฒนาได้ในทางเดียวกันนะครับผมอยากจะเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหลายอยากให้เรียนเชิญนะครับนำนักท่องเที่ยวมาที่งานนี้นะครับมาเห็นสินค้าสิ่งดีๆของประเทศไทยเราแล้วเขาซื้อกลับไปบ้านเขาสิ่งเหล่านี้จะช่วยเหลือเป็นช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในการที่จะพัฒนาสินค้าในการที่จะขายสินค้าจากประเทศไทยออกไปสู่ต่างประเทศได้นะครับสิ่งที่ท่านกระทำแค่พานักท่องเที่ยวมาที่งานนะครับนะฮะมาเรียนรู้มาเดินดูหรือมาซื้อสินค้าก็ถือว่าได้ช่วยเกษตรกรอย่างสูงมากในการที่จะเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในอนาคตให้แก่เกษตรกรนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของฮัลโหลลั่นทุ่งในสัปดาห์นี้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะครั้งหน้าเรายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะอดใจรอกันนะคะผลผลิตที่ดีก็มาเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้ได้เรื่องราวสนุกสนานและสาระความรู้มากมายเลยใช่ไหมคะแต่เสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกับรายการสนั่นทุ่งกันใหม่วันนี้มิ้นลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะโอ้สนั่นเลย